Drinks in the air like everybody feel like whoa, whoa. Montana. Everybody hands in the sky like we run the night. เจอกันอีกแล้วครับพบกับไก่หน้าบ้านสวนวาสนาดีนะครับคลิปนี้เราจะพามาเที่ยวอุทยานบัวนะครับจะอยู่ที่จังหวัดสกลนครอีกแล้วนะครับสกลนี่มีหลายคลิปแล้วที่นะที่สกลเพราะว่าเราใช้เวลาอยู่ที่นี่พอสมควรนะครับแล้วคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นอุทยานบัวนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมจะพาชมเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆก่อนครับรู้สึกข้อมูลที่ผมได้รับมาก็คืออุทยานบัวแห่งนี้นะครับก็สมเด็จพระเทพนะครับได้ส่งมาเปิดนะครับได้มาเปิดอุทยานนี้ด้วยนะครับตอนเปิดให้สาธารณชนทั่วไปได้เข้าชมนะครับให้ดูบริเวณรอบๆก่อนนะครับเมื่อมาอุทยานบัวเราก็จะให้ดูดอกบัวที่นี่ก็จะมีพญานาคนะครับตัวใหญ่ด้วยสกลนี่เท่าที่ผมสังเกตนี่คือน่าจะเป็นเมืองพญานาคเลยนะครับเพราะแต่ละที่เนี้ยจะเน้นพญานาคจะเป็นเมืองแห่งพญานาคสวยนะผมว่าเรื่องแปลกอะไรสำหรับคนไทยนะครับเพราะว่า เราก็คงเคยเห็นกันบ่อยครั้งนะครับตอนนี้เราก็จะให้ชมบัวแต่ละสีแล้วกันเนาะWe'll be right back.
ได้โม่งโม่งไปเถอะจริงก็ไม่มีอะไรนะครับโดยบริเวณละนะครับก็จะคือมีทางเดินรอบบริเวณนะฮะที่เป็นสระแล้วก็มีโซนบัวนะครับพญานาคนะครับรูปหน้าตรงส่วนใหญ่ทางก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางแต่ละที่แต่ละจุดนะครับก็คือเดินรอบบริเวณบัวเลยก็มีทางนะครับเป็นวงกลมมีหลายโซนมีที่นั่งพักนะครับแล้วผมลองเดินมาทางนี้ก่อนนี่จะเป็นโซนบัวพื้นที่ค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะครับนี่ดูแล้วก็น่าจะเป็นบริเวณมีสระบริเวณครับLimitless, limitless, limitless.
ตรงนี้ก็อีกวิวหนึ่งนะครับด้านข้างนะฮะของพญานาคนะครับซึ่งก็ล้อมรอบด้วยอ่างบัวนะครับด้านข้างก็จะเป็นโดยรอบพระคิดจะวางอ่างบัวไว้เรียงนะครับThis is a prison.หลายสีนะฮะแล้วก็บรรยากาศนะฮะแล้วก็มีพญานาคนะครับให้พี่ๆน้องๆได้ชมแล้วนะครับที่นี่นะฮะเป็นอุทยานบัวนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวิทยาลัยเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะก็นําไลค์ก็ยิ่งเยอะๆยิ่งดีนะครับเพื่อให้จะได้เป็นกําลังใจในการสร้างคลิปต่อไปนะครับในแนวของไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับกับวันสบายๆ สไตล์ไก่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ